เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าคันเร่งค้างขนาดไหนหรือเราเปิดคันเร่งมากขนาดไหนไฟถึงจะไม่ออกนะครับไฟถึงจะไม่ออกนะครับตอนนี้รอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบบิดดูนะครับเอาสัก10องศาก่อนแล้วกัน10องศาว่าออกไหม10องศาคือตรงไหนนี่นะครับสิบองศาออกนะครับก็คือมันไม่ใช่ว่ามันบิดไม่ได้เลยมันบิดได้นิดนึงครับในกรณีรถเครื่องหลวมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องบิดช่วยถึงจะติดนะครับเมื่อกี้10ไฟออกนะครับเอาสัก20แล้วกันยี่สิบบิดยากเหลือเกินเอา22แล้วกัน22ไฟยังออกอยู่นะครับ22ไฟยังออกอยู่เอาสัก31 31ไฟออกอยู่นะครับ41อ่ะ41ก็ยังออกอยู่50เลย50ก็ยังออกอยู่50ยังออกนะครับ50ออก74 74ไฟไม่ออกนะครับ64 เดี๋ยวผมจะไล่ไปเรื่อยๆแล้วกัน67 67ออก68 68ออก70 70จะเอาให้ได้70นะขยับยากมันนิดเดียวจริงนะครับ71ไม่ออกนะครับ71ไม่ออกเดี๋ยว70จะให้ได้70อ่ะ 69.5 อ่ะ70พอดีเป๊ะสรุปนะครับสกูปปี้ไอ S4 ไฟเลี้ยวอยู่ที่บังลมนะครับ70ไฟออกอยู่นะครับ70ไฟออกอยู่สังเกตง่ายๆนะครับเนี่ยถ้าเรามีด็อกเตอร์นะครับ70ไฟออกนะครับ70องศาเนี่ยไฟออกแล้วรอบมันจะขึ้นนะครับข้างบนคือรอบเครื่องนะเห็นไหมรอบเครื่องขึ้นไฟยังออกอยู่แต่ถ้าเกิน70ขึ้นไปเนี่ย71เคยดูนะเจ็ดสิบเอ็ดสังเกตนะครับ71ไฟไม่ออกแล้วรอบเครื่องไม่ขึ้นนะครับไฟไม่ออกแล้วรอบเครื่องไม่ขึ้นนะครับก็คลายข้อสงสัยนะครับแต่ใน110ไอไม่แน่ใจเหมือนกันนะใน110ไอในปาวานเนี่ยไม่รู้ว่าองศาที่มันจะตัดไฟเนี่ยเท่าไหร่แต่สำหรับสกูปปี้คันนี้นะครับตามภาพนะครับ71ก็คือตัดไฟแล้วก็รอบเครื่องจะไม่ขึ้นนะครับตัดไฟรอบเครื่องไม่ขึ้นรถก็จะไม่ติดก็คือคันเร่งค้างนั่นเองแต่ถ้าต่ำกว่า70ลงมาเนี่ยต่ำกว่าลงมาก็คือไฟออกสตาร์ทติดปกติเดี๋ยวผมจะทดลองสตาร์ทในขณะที่เราเร่งคันเร่งดูบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ารถหัวฉีดมันห้ามเร่งหรือเปล่านี่ผมจะเร่งให้ดูนะ16องศาเนี่ยแล้วมันจะติดหรือเปล่าจะใส่หัวเทียนก่อน
จะได้รู้นะครับคือมันมีเครื่องมือเราสามารถดูประกอบได้เลยนะครับว่าเลขมันเป็นยังไงมันบิดมากบิดน้อยไม่ต้องมากะระยะบิดนิดนึงบิดมากบิดน้อยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเรามีเครื่องมือเรารู้นะครับเนี่ยเดี๋ยวบิดให้ดู16ติดหรือเปล่าคอยดูนะติดเหมือนเดิมนะก็ไปมันออกโอเคเป็นอันว่าคันนี้ก็จบส่งงานได้นะครับเดี๋ยวประกอบเก็บรายละเอียดแล้วก็ส่งงานได้เดี๋ยว